ตรงนี้มันมีคนอีกเยอะเอาละเยี่ยมพี่แอนแอปกล้องสปีดยูกิฟรีดอมสตูดิโอห้องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5ทุ่มโทร0965419799ขอบคุณครับยูกิฟรีดอมสตูดิโอสวัสดีครับพวกเราในเพลงรีแอคชั่นรีแอคชั่นของคนรักเพลงฮะในเมื่อเราทำรีแอคของน้องทิกเกอร์ไปแล้วใช่ฮะเราต้องทำของพ่อด้วยนะครับผมมีคนรีเควสต์นักโทษประหารโรโบโซนิกด้วยเราก็เลยจะทำเพลงไม่อยากตายเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่เพลงไม่อยากตายคือเพลงใหม่พี่แมวแล้วก็ทำนักโทษประหารโรโบโซนิกแล้วก็จะทำนักโทษประหารที่เราเป็นคนทำโอเคด้วย อยากให้ทุกคนได้ฟังเวอร์ชันนี้ด้วยได้จัดให้นะครับจัดผมใช้กีตาร์พี่แมวมาอันนี้ของพี่แมวเลยนะมาแกะเพลงพี่แมวเลยง่าเอากีตาร์พี่แมวแกะเพลงพี่แมวที่พี่แมวเล่นขอปิ๊กหน่อยครับได้เลยจะประจานเอาตรงนี้เล่นเนาะไม่เป็นไรเอาได้ตรงนี้มันฝึกไปอ่ะโอเคก็มากับเพลงไม่อยากตายก่อนนะครับผมโอเคเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่แมวทำเองแล้วก็น่าจะเป็นเพลงแรกที่เพื่อนเราไอ้พฤกษ์อ่ะมือกองที่ตีให้พี่แมวไปตอนนี้เขาไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วแล้วก็พี่เล็กกลับมาตีให้อ๋อเหรอใช่ใช่ทำโดยพี่แมวพี่แมวนั่นแหละเป็นคนแต่งแล้วก็มี backing vocal จะจำได้ว่ามีไอ้หนุ่มด้วย Growing Lyrics Simon จานไซมอนมาแล้วดอบบี้ดอบบี้ดอบบี้ไซมอนแล้วก็หนุ่มก็บันทึกที่ Catalog Studio ใช่ S1 ด้วย S1 ก็เป็น distribute ที่เราใช้บริการเขาอยู่ขึ้นระบบพวกเพลงต่างๆดูแลลิขสิทธิ์อ่ะโอเคไปเราไปรีแอคกันครับผมกับเพลงไม่อยากตายครับ3 2 1 let's go นี่นะสันชัย ใช่ไหมเคยทำให้ฉันนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยจนอยากจะนอนให้หลับแล้วไม่ตื่นอีกถ้าพี่แมวไปซิกเนเจอร์เหมือนกันนะที่แบบเสยขึ้นเสยผมขึ้นเงี้ยดีใช่ไหมเคยทำให้ฉันนั้นยิ่งต้องทุกทนจนเกือบจะทิ้งทุกอย่างแม้ลมหายใจขอนี้มีน้องมะนาวพี่แมวบอกเล่นเก่งมากเลยเด็กแค่นี้น้ำตาไหลแบบปังปังปังจริงว่าพี่เล็กมาตีให้จริงว่าพี่ชายพี่แมวอีกคนนึงพี่เล็กแต่เพลงนี้ถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่คนดูแล้วมันจะน้ำตาไหลอยู่นะเขาเพื่อลูกทั้งหมดทุกอย่างจะดีจะร้ายจะไปเผชิญน้องมันแบบน่าสนใจเล่นดีว่ะคำว่าอยากตายคือมันแบบจาก
ับตรงทั่วหัวใจพี่แมวเป็นคนถ่ายทอดคำบางคำมันจริงใจอ่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่แบบโดนใจมันจริงเลยอ่ะครับชาญให้มันล้มมวยชัวร์ให้แต่เก็บดีภาพสวยว้าวว้าวเขาจะรวมเหมือนพี่แมวจับทางออกแล้วว่าเขาจะใช้ความเป็นแคตตาล็อกเก่ากับเสียงวากใหม่เขาผสมกันไงเป็นเพลงนี้ไม่แต่มันมีเอ็นคิดด้วยเหรอมีเหรอวะนี่ไงดูก่อนดูต่อดูต่อแป๊บต่อให้ฉันต้องเหนื่อยหรือฉันต้องเหนื่อยจะทำเพื่อเธอให้ดีฉันคนนี้จะสัญญาขอบคุณนะพี่สัตชัยแล้วก็น้องมะนาวเหมือนเรื่อง MV ต่อไปจะเป็นคนนี้ไหมพี่แมวยังไม่ไหวช่วงนี้โอ้ก็คือแบบทำต่อๆเลยเหรอเพลงนี้ก็ออกมานานแล้วแหละแล้วก็แม่บอกว่าทำไว้สองทำเพลงจะแบบทำต่อกันน่ะมันไม่ใช่ความรักแบบว่าหนุ่มสาวนะเขาใช้ภาษาได้เจ๋งดีว่ะถูกไหมมีเวอร์ชันเปียโนด้วยกับอาจารย์เด่นอาจารย์เด่นจะฟังไหมล่ะดูนะโอ้แต่แบบไม่รู้ดิขอแบบขอเบรกนะอย่าตอนนี้กันใช่ไหมขอขยี้ตรงนี้ก่อนจุกใจถูกไหมไม่รู้อ่ะแม่งจะร้องไห้อ่ะวันนี้แบบว่ะแม่งเป็นความรักที่แบบคือถ้าผมมองหมดแบบมันเป็นความรักที่แบบไม่ได้หวังอะไรเลยแต่แบบเป็นความรักที่แบบก็อยากจะให้แบบมันมีอยากจะมีให้เขาต่อไปทุกอย่างตลอดไปอะไรเงี้ยเชี่ยไปโอ้ชิตเรื่องคีย์เพลงก็จริงนะเป็นคีย์อีเมเจอร์ที่รู้สึกว่ามันดาวอีเมเจอร์ที่รู้สึกเขาดรอปสายน่ะเขาเล่นดรอปสายไว้น่าจะดรอปถ้าได้ยินเสียงต่ำสุดจะเป็นดรอป C sharp
ตัวเนี้ยใช่ก็จะแบบคอร์ดคีย์ E อยู่ในคอร์ดแรกจะเป็น E เอาฮุกแค่นุกพอแล้ว E major นี่ C sharp minor C sharp minor C sharp minor 7เนี่ยตรงนี้แหละที่ได้ยินเสียงโน้ตต่ำใช่แล้วก็ A แต่ของกูดอกดอก A อยู่แล้วมันดีดนี่ได้เลยดีดใส่เปล่าได้เวลาดีก็อย่างนี้เลย C sharp minor แล้วก็ A เดี๋ยวก็ผมชอบความที่ว่าตรงที่เป็นคอร์ด A อ่ะเขาบางท่อนเขาอ่ะผสมเอาไอ้คอร์ดแจ๊สมีคอร์ดแจ๊สผสมเป็นไมเนอร์อันเนี้ยไอ้ท่อนเนี้ยที่ทำให้คนลุกมากที่ก่อนเข้าท่อนฮุกมันจะมีคำว่าอะไรนะ C minor อยากตายใช่ไหมมีอยากตายอยากตายเท่านั้นน่ะคือแบบตอนแรกยิงจ้อแรกก็ยิงอยู่ดีแล้วก็อยากตายอันเนี้ยมันส่งเสริมดาวลงใช่มันส่งเสริมทำให้รู้สึกว่าแบบมันอย่างลึกเข้าไปในหัวใจหนักกว่าเดิมพี่แมวเวลาเขาจะร้องคำบางคำที่มันเป็นคำโดนๆเขาพี่ใหญ่อาทิสารยุทธาที่คนทนแต่งพวกเพลงพี่แมวบ่อยๆพวกคนของเธอในโทษประหารอะไรพวกเนี้ยเป็นคนพูดเองว่าแมวร้องจิกใจเวลาจะร้องคำที่มันเป็นคีย์เวิร์ดของเพลงอ่ะมันไม่ใช่แค่โดนไงมันจิกเข้าไปเลยก็ว่าไงถูกไหมล่ะคือถูกเหมือนพี่แมวขอส่งเสริมทุกอย่างทั้งเรื่องเมโลดี้การร้องแล้วก็ที่สำคัญคือเปลี่ยนคอร์ดตามความรู้สึกการร้องด้วยตรงนี้ที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไงเขารู้สึกเขาแตกฉานในเรื่องนี้แล้วพอเนื้อเพลงแล้วการเรียบเรียงผสมผสานกันแล้วมันโดนเราพอพี่แมวเป็นคนละเอียดด้วยเวลาอัดทีนึงเนี่ยเจอที่คณะตอนนั้นพี่ยังเรียนอยู่เลยแต่พี่ไม่ได้เป็นคนอัดนะพี่ยังอยู่ปีหนึ่งปีสองอยู่เลยยังไม่ได้กดอัดพวกนี้ยังไม่เป็นเลย4ชั่วโมงอัดของมหาลัยเพลงมหาลัยรังสิตนี่แหละ4ชั่วโมงอ่ะไม่ใช่ร้องไม่ดีนะดีทุกอันมันเลือกไม่ได้แต่เขาบอกว่ามันมีดีกว่ามันต้องอย่างนี้เดี๋ยวมีแบบนี้มาให้ลองเอาไหมอย่างนี้เลยโคตรอัจฉริยะเขาจะคือเขาจะรู้สึกละเอียดแม่เขาละเอียดโคตรอ่ะ3-4ชั่วโมงกูนั่งดูเหมือนดูเวิร์กช็อปเลยจริงๆก็เหมือนได้ดูเวิร์กช็อปดีๆอย่างนึงเวลาหัดร้องอ่ะแบบนักร้องที่ดีควรจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ย1ทำกันบ้าน2มีช้อยส์ให้เลือกเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็แตกฉานในความหมายของเพลงไอ้เรื่องนี้แม่งสำคัญมากแตกฉานในความหมายของเพลงไม่ใช่แค่ตีความเว้ยมันคือตีจนละเอียดสับแล้วอะพอตีความได้เสร็จปุ๊บมายากต่อก็คือการถ่ายทอดมันถึงถ้าแตกฉานได้มันจะถ่ายทอดได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าคราวนี้เขาจะเน้นคำไหนจะเน้นเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้แล้วขีดไฮไลท์เลยเออเนี่ยสำคัญเหมือนกันไฮไลท์คำไหนที่จำเป็นต้องทำแล้วจะเนี่ยคำเนี้ยไฮไลท์ปุ๊บคำนั้นมันจะแบบโอ้อย่างนี้เลยมันโอ้ขึ้นมาเลยเออนั่นแหละเทคนิคพี่แมวเอาไปใช้กันนะลองเอาไปใช้กันดูฮะแต่เพลงนี้เรื่องMVขอไม่พูดเลยเพราะว่าแบบแม่งแบบไม่มีที่ติอะจึกใจจึกใจกูเลยกูแบบเราคิดดูถ้าตัวเองมีลูกอะก็ยอมทำทุกอย่างเลยมันเป็นอย่างนั้นแหละมันคือเรื่องจริงผมให้เป็นแบบเป็นหนังสั้นสะท้อนสังคมเลยก็ได้ก็จริงประมาณนั้น okay. ก่อนที่เราจะดาวไปกว่านี้ไปช็อตฟิลกับโลโมพี่แมวนักโทษประหารอ่ะได้เลยจัดไปเดี๋ยวจะเอาของเราก่อนเอาของเราเลยพี่เอาของเราเลยของเราก่อนก็ได้ไหมเพลงนักโทษประหารก่อนที่จะไปเวอร์ชันโลโมอันนี้แค่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ฟังเฉยๆมันเป็นเวอร์ชันที่เราทำมาในเขาเรียกว่าครบรอบ20ปีของเพลงนักโทษประหารแต่จริงๆ20ปีบวกเพราะว่าตอนจะทำจริงๆอ่ะมันอยู่ในช่วงโควิดก็มีน้องมิวสิกมาแล้วก็เพลงนี้ก็ขอพี่แมวมาด้วยขอไอ้ตัวนี้มาด้วยสรุปคือเพลงก็พี่แมวซาวกีตาร์ก็ซาวกีตาร์พี่แมวแท้ๆแต่ในชุดอัลบั้มเบิร์นพี่แมวไม่ได้ใช้ตัวนี้พี่แมวใช้ Awake ชุด4เบิร์น3ไม่ได้ใช้ก็เลยเอาตัวนี้ไปทำมุมมืดก็จะมีมุมมืดอีกเพลงหนึ่งใช่เดี๋ยวว่ากันโอเคประหารก่อนนะมีนักโทษประหารครับ
ของพวกเราเองใช่ครับเนี่ย3 2 1 let's go น้องมิวสิกขอใจสักครั้งเพลงนี้คือ E flat ถ้าจำไม่ผิดอยากจะทำเยอะๆไอ้เหี้ยคนกีตาร์โคตรเท่พี่แมวพี่แมวพี่มาเพลงขอใจที่ทำที่ยังมีใจจริงนะผมไม่ไอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยไม่เอาจริงเพิ่งมาตั้งใจนั่งดูคลิปตัวเองเนี่ยก่อนถูกเธอทิ้งฉันต้องการอะไรโอ้คนนี้ก็เท่ว่ะแล้วตอนนั้นกูอ้วนกว่านี้เยอะอะไรนี่ว่ะใช่ใช่ไหมใช่อีสานจริงหาโซโล่ตอนนี้กูจำไม่ได้แล้วจำโอ้โหไอ้เหี้ยไปพองๆอ่ะมันหนุ่มเฮ็ดดีไม่ต้องทำเธอแค่ขอแค่นี้ละกันเฮ้ยมีใครยังจำพี่ก้าวได้ไหมครับโอ้โหลูกนี้ยังรออ่ะผมจำไม่ได้แล้วเล่นยังไงวะไม่ลืมไปหมดแล้วลืมหมดแล้วอ่ะลืมไปกระทั่งว่ามีไอ้หัวทองนี่อยู่มาด้วยหัวทองผู้ชายไม่อยู่ในกองอ่ะถามว่าจับสายกระจุยได้แบบเนี่ยมันลงไม่ต่ำมากเลยแต่มันเหมาะกับเสียงผู้หญิงพอยิ่งเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปว่าทำไมโอ้โหเท่ละครับที่ตีกองมันใครเฮ้ยเฮียกูโอ้กูเข้ามาไกลเหมือนกันนะเนี่ยมันคือช่วงแบบเขาไม่กำเนิดมันนานแค่ไหนแล้วพี่อาจีเพิ่งมานั่งตั้งใจดูแบบอีกครั้งสองปีสองปีก็ตั้งแต่โควิดคลายใหม่ๆโ
ก็เพลงนี้ก็จะอย่างที่บอกเปลี่ยนจากคือเพลงไม่อยากทำให้มันโมเยอะเพราะเราไม่ได้ต้องการจะคัฟเวอร์ในแนวทางเพลงที่มันเปลี่ยนไปก็เลยทำทริบิวต์นั่นแหละเออทำเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนคีย์ให้ผู้หญิงร้องแล้วก็เพลงนี้ใช้กีตาร์ดรอป A ก็คือเพราะเสียงผู้หญิงมันควรเราจะแยกเครื่องดนตรีให้มันต่ำลงครับผมแล้วก็แบบเนี้ยให้มันต่ำลงแบบโคตรคือก็คือยิ่งต่ำแล้วก็เสียงผู้หญิงไม่ต้องร้องกระโกนเยอะมันโผล่เองเพื่อหลบยานเสียงด้วยใช่ประมาณนั้นอย่างเสียงผู้ชายถ้าเพลงปกติโดยที่ไม่ใช่เมทัลก็ไอ้สายอีเปล่าๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องอย่าดีดมันเลือกอย่างนั้นเลยเพราะเสียงผู้ชายตัวนี้คือตัวต่ำแล้วผู้ชายพอสูงคือกีตาร์สูงถ้าผู้ชายกีตาร์สูงถ้าผู้หญิงกีตาร์ต่ำเล่นหัวคอได้เลยถ้าผู้หญิงไงแต่ถ้าผู้ชายก็เล่นลึกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะแยกได้อันนี้คือการเรียบเรียงพื้นฐานเหมือนเป็นโน้ตเหมือนกันผู้ชายอยู่ตำแหน่งนี้ผู้หญิงอาจจะอยู่ตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือการเรียบเรียงแบบอย่างนึงประมาณนี้แล้วก็คราวนี้ก็มาในเวอร์ชั่นของโลโม X Female นะครับเป็นโปรเจกต์ซนๆนั่นแหละที่คนรีเควสต์มานานแล้วเราไม่ได้ทำสักทีอ่ะโอเคมาลองกันเนี่ยมา3 2 1 Let's go ทีเดิมที่4พี่บอยใช้ V4 หรือเปล่าวะเออใช่ V4 ตอนเนี้ยคอขาวอยู่เห็นไหมแล้วพอเป็นจงกระจอกกลายเป็นคอสีดำทนวุดแล้วแต่เทพขันโยกกลายเป็นกีตาร์3ตัวเลยอันนี้อันที่ DBS Studio ตรงห้วยขวางที่ใบ่อยมาใส่มันเขาทำที่นี่บ่อยพี่แมวเทพฟอยล์รถจริงๆนั่นแหละใช่ไหมล่ะโอ้ลูกกีตาร์นี้จับยากนะนี่ใช่ไหมโอ้โหกลางสุดๆก่อนจะขึ้นไปต้องการอะไรอีกไหมสนใจจริงๆได้อีกรสชาติหนึ่งจ้ะที่เดิมกว่าเดิมWhoa!
นักโทษประหารตอนนี้กำลังรักตายมันจบแล้วจบแล้วอย่าเลยเสียเวลากับฉันดีกว่าอย่าทำให้มันยากไปเมื่อไม่รักไม่รักจบไงก็ทิ้งเลยเฉยเฉยง่ายใครจะเป็นจะตายฉันมันแล้วก็แล้วกันไปมีคนเดียวเอาละอันนี้ที่พูดคีย์ก็คีย์ซีเหมือนต้นฉบับแหละแล้วก็มันมีแฟกต์อีกแฟกต์นึงคือเคยทำวิชาอะไรanalysis อะไรอยู่แหละ analysis ของเพลงเป็นส่งงานนะ เพลงนี้ใช้โหมดด้วยวะท่อน Mixolydian Mixolydian ท่อนแล้วก็แล้วกันไปเถอะจริงๆมันเปลี่ยนคีย์จาก C ไตรโทนนะเป็น E flat แต่5ของ E flat คือ B flat B flatซึ่งเขาใช้คอร์ด B flat ค้างนานเลยแล้วก็แล้วคุณไปเถอะเนี่ยทำอะไรก็ทำไปทิ้งก็ทิ้งกันไปเถอะคนที่ตายก็ตายไปรักเธอเธอและเธอคนเดียวอื่นใดมากไปกว่านั้นของ E flat แล้วก็กลับมา C ฉันไม่ขออะไรไอ้เหี้ยมันเห็นมั้ยมันคือ Mixolydian แอบใส่เข้าไปคล้ายๆเพลงคนของเธอเลยของเธอพี่แมวอ่ะใช้5ของใช้ Mixolydian 5ของ Key E ก็คือ B B11 เว้ยเฮ้ยตัวเนี้ยเดี๋ยวจับอย่างนี้ก็ได้เอ้ยบีหรือแม่จับอย่างนี้เลยทาบลงเลยทาบเลยอ่ะอย่างนี้เนี่ยฟังดูซาดิไม่ต้องบอกฉันแล้วก็จับเป็น E major 7คือเราอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจก็ได้ก็คือแค่นิ้วก้อยยกขึ้นยกออกอะไรอย่างนั้นโอเคมันคือ Mixolydianส่วนเพลงของโรงสีก็ถอดมากลิ่นไอโลโมอ่ะเขาเรียกว่ากลิ่นไอโลโมดีกว่าใช่อย่างนั้นถือว่ามันคนละฟิลกับ
ับนางฟ้ากับควายอันนั้นคือแบบเดือดจัดจัดเลยกับ The Darkest Romance นะใช่ใช่กบกันเลยนะแต่ว่านี่จะเป็นแบบอีกแนวนึงแต่ก็เขาเรียกว่ามีมันก็ล็อกแบบเข้มข้นเหมือนกันนะ Alternative ใช่ใช่ใช่เข้มข้นเหมือนกันแล้วพอได้พี่แมวมาก็เดือดจัดอยู่ดีใช่ประมาณนี้คลิปนี้ยาวหน่อยสาระก็มีเยอะอยู่นะฮะจบไปแล้วครับสำหรับรีแอคคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าโหอัดกันตรงไหนบ้างประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากให้เราทำคลิปรีแอคนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปรีแอคได้เลยก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยมีช่องทางใน description แล้วก็ในพินคอมเมนต์นะครับผมเราไว้เจอกันใหม่เพลงรีแอคชั่นรีแอคชั่นคนเพลงวันนี้ลาไปก่อนเจอกันบ๊ายบายปุ๊บปุ๊บ see you